มนุทนท,นทานบกที่13นำกำลังพลและครอบครัวทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พลตรีสิทธิชัยคัตพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทนหารบ,บกที่13ได้เป็นประธานนำคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑนทนหารบ,บกที่13คณะนายทหารกำลังพลลูกจ้างและครอบครัวจิตอาสาพระราชทานของมณฑนทนหารบ,บกที่13ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณบ้านพักกำลังพลมณฑนทนหารบ,บกที่13อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันเฉลิมพระชมนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาภิมลลักษพระบรมราชินีในวันที่3 มิถุนายน2566 โดยก่อนเริ่มพิธีได้ประกอบพิธีถวายราชการะต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีพร้อมกับได้กล่าวสรุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวปฏิญาณตนเราทําความดีด้วยหัวใจจากนั้นได้ร่วมกันปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณบ้านพักข้าราชการของบุญทนบุกที่13สําหรับการจัดก,กิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณซึ่งพระองค์ทรงเป็นคู่พระบารามีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ครับ